เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้ากรณีไปพบศพ3ศพอยู่ท้ายรถเก๋งนะครับแล้วก็ถูกนำไปจอดไว้ที่บึงแห่งหนึ่งในอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสครับล่าสุดเจ้าหน้าที่เขาไปพบเพิ่มเติมอีก1ศพนะครับก็คาดว่าศพนี้น่าจะเชื่อมโยงกับผู้เสียชีวิต3คนก่อนหน้านี้ด้วยส่วนสาเหตุสันนิษฐานว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับตำรวจภูธรแว้งจังหวัดนราธิวาสพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยเนี่ยนะครับเข้าตรวจสอบศพผู้เสียชีวิตเพศชายติดอยู่ที่บริเวณหินกระชุริมแม่น้ำโกลกหมู่ที่7ตำบลคอเลาะอำเภอแว้งครับโดยศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดที่ศีรษะเสียชีวิตมาแล้วอย่างน้อย3วันครับต่อมาญาติมายืนยันกับเจ้าหน้าที่นะครับว่าผู้ตายก็คือนายมูเซงยะโกอายุ32ปีเป็นชาวตำบลมาโมงอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสครับส่วนศพผู้เสียชีวิต3ศพที่ถูกคนร้ายเนี่ยครับยิงเสียชีวิตแล้วอำพรางศพใส่กระโปรงท้ายรถเก๋งแล้วก็นำไปทิ้งไว้ที่บริเวณขอบบึงจือแรหมู่ที่1ตำบลแม่ดงอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสตอนนี้ทราบชื่อผู้เสียชีวิตทั้งหมดแล้วนะครับก็คือนายนิเฮงประเปะครับนายมูฮัมหมัดอาลียะรอมัดแล้วก็นายอสวีมือลีล่าสุดนำศพผู้เสียชีวิตทั้ง4คนส่งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เพื่อให้แพทย์ผ่าพิสูจน์หัวกระสุนปืนที่ฝังอยู่ในร่างแล้วนะครับส่วนการตรวจสอบรถยนต์ที่ใช้อำพรางศพเบื้องต้นมีการซื้อขายแบบออนไลน์เจ้าของเดิมอยู่ที่นครศรีธรรมราชครับด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนก็ให้ข้อมูลนะครับว่าผู้เสียชีวิตยกเว้นนายอัศรีมือลีมีประวัติพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดครับส่วนผู้ก่อเหตุน่าจะมีประมาณเกือบ10คนด้วยกันด้านพันตำรวจเอกดิเรกโฉมยงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรนราธิวาสเปิดเผยว่าตอนนี้ตำรวจให้น้ำหนักเรื่องของยาเสพติดมากกว่าประเด็นอื่นๆครับแล้วก็จะเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อดูความเคลื่อนไหวของรถยนต์และจะให้ข้อมูลการสืบสวนมากขึ้นครับ